มัวจอดรอบ8คนรับ100แต้มปลอบใจเทนนิส Thailand ITF B1 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Juniors รายการใหญ่ Thailand ITF Juniors Championship B1 J300นนทบุรีซึ่งแชมป์ประเภทเดี่ยวจะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง300คะแนนณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสไทยอายุ16ปีมืออันดับ138เยาวชนโลกและเป็นเต็ง6ของรายการซึ่งเป็นนักขวดไทยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวของรายการนี้พบงานหนักอย่างจางกาอึนนักขวดวัย17ปีของเกาหลีใต้มืออันดับ59เยาวชนโลกและเป็นเต็งหนึ่งของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกกมลวรรณพ่ายไปก่อน 3-6 จากนั้นในเซตที่2แม้ตามถึง 3-5 แต่กมลวรรณยังไม่ถอดใจไล่เก็บแต้มไปและมีโอกาสดวลไทเบรกซึ่งเป็นกมลวรรณที่เก็บชัยในเซตนี้ส่งผลให้เสมอกัน 1-1 เซตทว่าในเซตที่3เป็นนักขวดเกาหลีใต้ที่เล่นได้ดีกว่าส่งผลให้กมลวรรณของไทยพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 3-6 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 3-6 ในเวลาถึง2ชั่วโมง47นาทีหยุดผลงานไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศของศึกใหญ่ระดับเกรด B1J300 แต่ก็ได้รับคะแนนปลอบใจสูงถึง100แต้มเลยทีเดียวในขณะที่จางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเรอินะโกโตะมือวาง5จากญี่ปุ่นที่หวดชนะชิโฮมิลีซวนลีอองมือวาง15จากมาเลเซีย 2-0 เซต 6-1 6-1 จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศโดยกมลวรรณลงสนามอีกครั้งซึ่งคู่กับลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียเป็นคู่เต็ง2ของรายการตัดเชือกกับมาริกาอามีกาลีเอวาและอัลบีนาคาเคโนวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่าคู่นักขวดไทยปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 6-1 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 5-10 หยุดผลงานไว้ที่รอบรองชนะเลิศได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 26.25 คะแนนในขณะที่คู่คาซัคสถานผ่านเข้าชิงชนะเลิศต่อไปกิฟต์มิลตันไม่ไหวพ่ายคู่ญี่ปุ่นคนไก่ไทยร่วงศึกแบดมินตันมาสเตอร์สเจแปนศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2023ที่สนามคุมาโมโตะพรีเฟกเจอรันเจนเนอรัลยิมเนเซียมเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 14,900,000 บาทวันที่17พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันในรอบ3หรือรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมือ15ของโลกพบศึกหนักโคจรมาพบกับอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 17-21 และ 9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจคู่มือ9ของโลกแพ้ให้กับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ8ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 12-21 และ 18-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ11ของโลก
เล่นถึง3เกมก่อนพ่ายให้กับหลิวเชงชูและตันหนิงคู่มือ10ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-15 16-21 และ 18-21 ตกรอบไปอีก1คู่รอมวอวเร่งสางปมจุฬาอุเทนถวายชี้ยังอีกหลายยกกลัวเอาพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชรมวะการอุดมศึกษาชี้สางปมจุฬาอุเทนถวายต้องคุยอีกหลายรอบคำนึงกฎหมายควบคู่ความรู้สึกเผยมีความระแวงกลัวเอาพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อพิพาทระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายเรื่องการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่ว่าได้รับรายงานจากที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุติข้อพิพาทการย้ายมหาวิทยาลัยที่มีปลัดกระทรวงอว.เป็นประธานเมื่อวันที่16พฤศจิกายนว่าบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยเหตุและผลทุกคนเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างซึ่งมีข้อเสนอ2ทางเลือกโดยเสนอให้ไปศึกษาก่อนว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งการประชุมครั้งต่อไปคงมีข้อสรุปกันต่อว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้จะเดินต่ออย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาแนวทางใหม่เมื่อถามว่าจุดยืนนักศึกษาอุเทนถวายถึงอย่างไรก็ไม่ออกจากพื้นที่ตรงนั้นใช่หรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเท่าที่ฟังก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่นักศึกษาอุเทนถวายต้องการภาพที่ชัดเจนโดยระบุว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันมาหลายครั้งแล้วฉะนั้นครั้งนี้นักศึกษาจึงกลัวว่าเมื่อตกลงไปแล้วถึงเวลาจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นักศึกษาต้องการความชัดเจนว่าก่อนที่เขาจะเรียนจบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเขาต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไรใครจะดูแลแบบไหนอย่างไรเขาไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าไทม์ไลน์การเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเราจะไปกำหนดแบบนั้นไม่ได้เพราะการไปตีกรอบก็เหมือนกับยิ่งไปเพิ่มอารมณ์ความรุนแรงเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนอยากได้ข้อยุติที่เร็วที่สุดเมื่อถามถึงรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังมาสนับสนุนรุ่นน้องให้ดำเนินการแบบนี้อยู่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าในวงหารือเมื่อวันที่16พฤศจิกายนมีศิษย์เก่ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งได้มีข้อเสนอว่าเมื่อปัญหายังคาราคาซังแบบนี้จึงอยากรับฟังจากอุเทนถวายว่าต้องการอะไรบ้างและทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนข้อเสนอนี้อย่างไรได้บ้างอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าถ้าอุเทนถวายเห็นภาพชัดว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่คืนไปแล้วไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่เอาไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์อาจจะเป็นสวนสาธารณะหรือพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อการศึกษาเหมือนกับหอศิลป์ในกทมแบบนี้อาจจะเป็นข้อเสนอใหม่ที่ทางอุเทนถวายอาจจะพิจารณาได้ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหานี้จะจบได้ในยุคนี้หรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัญหานี้มีมานานแล้วคงไม่ใช่ใช้คำว่าจบแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้และบังเอิญว่าช่วง20ปีที่ผ่านไม่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีการฟ้องร้องกันมาเรื่อยๆยุคนี้ทุกฝ่ายต้องถือเอากฎหมายสูงสุดเพียงแต่ไม่สามารถยึดหลักกฎหมายอย่างเดียวได้แต่ต้องยึดหลักความสงบเรียบร้อยและต้องดูแลความรู้สึกของบุคลากรทุกคนในอุเทนถวายด้วยเพราะเราคงไม่อยากเห็นสถาบันที่ร่ำเรียนมาหายไปในช่วงข้ามคืนดังนั้น
เรื่องความรู้สึกของคนเป็นเรื่องใหญ่ไม่แท้เรื่องหลักกฎหมายจึงต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยสมัครใจและทุกคนเห็นตรงกันThank you.